คเอานะครับสวัสดีผมกาโพผมนิวส์คุ้งกับเกม Undertale ในพาร์ทที่5แล้วนะครับผมก็ตอนนี้ มีตัวละครมาสมทบเต็มเลยนะครับทั้งทอร์เรียลทูทอร์เรียลครับผมทอร์เรียลที่นั่งมันก็อี้แล้วหลับไปแล้วตอนนี้ส่วนทางขวามีปาปิลัสแล้วก็แฟนมายืนยิ้มอยู่ตรงนั้น คืออะไรนัทโนดินเมืองโนดินนะครับผมก็ต่อจากคราวแล้วนะครับที่เราได้เชิญกับปาปิลัสนะครับสู้กันแล้วก็ลงเอยในการไปเดทกันเฉยเลยนะครับที่บ้านของปาปิลัสนะแล้วก็ขออนุญาตแวะตรงนี้ก่อนนะครับผมเพื่อที่จะซื้อของนะครับเนื่องจากว่าเราต้องการของเพิ่มเลือดนี่แหละอ๋อคือของนี้มันจะราคาแพงขึ้นเรื่อยๆอ๋อฮะยิ่งผมซื้อมันยิ่งแพงขึ้นใช่ไหมเขาให้แล้วมัน 15G นะมันคูณ2เป็น 30G เฉยเลยคืออะไร เดี๋ยวเราคิดเองมะเอเดี๋ยวนะน่าจะคิดเองนะครับผมมันคือใช้2ครั้งใช่ไหมเพิ่ม11ใช้2ครั้งมันเลยราคาแพงกว่าซินนามอนบันใช่ไหมครับผมโอเคซื้ออย่างนี้กันนะแล้วก็เดี๋ยวนะครับขอดูก่อนสิว่าตอนนี้ของเรามีอะไรบ้างที่เอาใส่ในนี้ได้บ้างปะเพราะว่าอยากเก็บของบ้างเผื่อฉุกเฉินอย่างนี้ไอ้สโนว์บอลพีชผมอยากจะเอาใส่ไว้ในตัวเพราะมันบอกว่าอะไรนะอยากให้ทั่วทั้งโลกนะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะใส่ไว้แล้วก็ไม่ใช้นะครับผมโอเคนะ แล้วที่เหลือบัตเตอร์สกอตเหรอบัตเตอร์สกอตพายอันนี้ของพายของที่ทอเรียลให้มาผมว่าเก็บไว้ดีกว่านะแล้วก็ซื้อจะชิ้นนึงกันนะผมโอเคซื้อซินนามอนไหมซินนามอนกันนะผมโอเคเสร็จแล้วเหลือ2ช่องไว้ให้เผื่อฉุกเฉินเจออะไรค่อยจัดการกันนะแล้วก็จะไปทางขวาต่อนะครับผมยาวไปยาวไปอุ้ยเดี๋ยวนะหนูเป็ดหายใช่ปะจำได้เมื่อกี้หนูเป็ดเคยอยู่ตรงต้นคริสต์มาสอ่ะตอนนี้หายไปแล้วคืออะไรหายไปไหนเนี่ยอยู่หลังนี้ปะเนี่ยไม่ใช่หนูเป็ดหายโอเคผมว่าก่อนไปผมว่าผมจะดูลัดแถวนี้อีกทีนึงนะเผื่อเจออะไรหรือเปล่าแปลกๆนะครับผมโอเคก็ทุกคนเหมือนเดิมความคร่าวๆนะข้างบนนี้ตรงริมชายทะเลเขาเรียกว่าอะไรริมอ่าวมีอะไรปะไม่มีอะไรหรอคือบางฉากมันก็โผล่มาแค่ไม่รู้ว่ามันมีเพื่ออะไรแต่ผมเชื่อมันมีผลที่มันมีอย่างเช่นตรงนี้แล้วก็ตรงที่ผ่านมาที่มีฮิตเฮอร์อะไรเงี้ยแล้วก็ข้างล่างที่เป็นถ้ำนั้นด้วยอะไรเงี้ยหรือผมไม่รู้ว่ามันต้องเจออะไรก่อนหรือเปล่าไงเพราะฉะนั้นเราต้องมุ่งคืนต่อไปครับผมแต่เราดูแต่ผมว่ามันมีผลที่มันมีอยู่แหละนะแต่เราแค่ไม่รู้ว่ามันจะมีผลเมื่อไหร่หิมะมันเป็นช่วงนี้ใช่ไหมที่จะมีขึ้นมาอ่ะฮะโอเคเราไปต่อนะครับผมทางขวานี่ก็จะมีน้ำตกเป็นฉากหน้าน้ำแข็งก็ลอยตามมานี่อะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรนะผลึกแก้วนิดหน่อยนะครับผมสวยงามโอเคอุ้ยอ๋อหนูเป็ดอยู่นี่นี่เองกว่าไปไหนมีแซนตั้งบูธตรงนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวบางอย่างหนูมาสีน้ำเงินน้ำเงินโอเคอ๋อนี่ไม่ใช่หนูเป็ดมองข้างกลายเป็นตัวอื่นเฉยเป็นมังกรเฉยเลยย่อนี่เธอแอบตาไปดูผู้คนนั้นด้วยหรือเปล่าอ่ะเธอทูเธอไหนวะเยี่ยมมากเลยเพราะเธอเจ๋งสุดๆเลยเลยนะใช่เลยใครวะจะเป็นเหมือนเธอตอนที่ฉันโตขึ้นนะน่าจะเป็นอันดีนปะที่มันบอกว่าทุกคนอยากจะเป็นเหมือนเธอคนนี้น่าจะใช่นะผมว่านางเงือกอ่ะเฮ้ยบอกพ่อแม่ฉันนะเรื่องฉันมาที่นี่อ่ะฮ่าอาจารย์จ้าคนนี้คือเด็กคนนั้นที่บอกมีเสื้อลายทางนั่นแหละนะอันนี้สวัสดีเธอว่าไงเหรอนี่คือดอกไม้เอ็กโคมันจะบันทึกเสียงล่าสุดที่ได้ยินมาแล้วก็เอามาเล่นซ้ำไปซ้ำมาอ่าฮะคล้ายๆไดอันไดอันในเรื่องวันพีซอะที่แบบมีเสียงอย่างนี้นะครับผมแล้วมันมีบันทึกเสียงอะไรไว้ว่าบันทึกเสียงอะไรไว้แล้วตัวนี้คุยได้ปะอ๋อนิดฮะนิดคืออะไรเซฟก่อนนะครับผมเสียงของน้ำที่ไหลไปมาอะไรอย่างนี้ช่างมันเถอะครับผมโอเคสวัสดีซานว่าไงเหรออะไรเนี่ยน้ำเห็นผู้ชายคนนั้นที่มี2งานนั่นเหรอ2งานคืออะไร2 job what the คืออะไรเหรอโชคดีที่ว่า2งานหมายถึงว่ามีเวลาพัก2เท่าอะไรอย่างนี้ฮะ2งานจะบอกว่าตัวเอง2งานเหรอชวนจะไปที่กิลบี้หน่อยอ่ะอยากจะไปด้วยไหมกิลบี้เหมือนเคยได้ยินที่ไหนวะจำไม่ได้วะไปก็ได้อ่ะโอเคถ้าเกิดเธอต้องการอย่างนั้นแล้วก็ฉันจะขอญาตตัวเองให้ออกจากงานนี้ก่อนนะหาเรื่องอู้ใช่ปะเนี่ยมัวใช่แน่ๆทางนี้ฉันรู้จักทางลัดนะเดี๋ยวนะข้างหลังมันมีเหมือนเป็นเอ้าเป็นไงลัดมากเลยใช่ไหมล่ะใช่มันวาร์ปมาเลยนะจ๊ะเฮ้ทุกคนเฮ้ซานส์สวัสดีซานส์
สวัสดีซันเฮียซันซี่ซันซี่น่ารักเชียเฮ้ซันเธอเพิ่งมากินอาหารเช้าเมื่อกี้นี้ไม่ใช่หรอหาเรื่องอู้เลยทุกเวลาฮะฉันไม่ได้กินอาหารเช้ามาครึ่งชั่วโมงแล้วนะครึ่งชั่วโมงเราคิดดีๆสิเธอจ๋าขำดูขำนั่งนี่แล้วทำตัวทันสบายนะอ๋อกิลบี้คือคนที่ตอนนี้ก่อนแล้วไอ้ขวบไฟนั่นแหละกิลบี้อุ้ยลองที่ที่นั่งด้วยนะเดี๋ยวนะจำได้ว่ามีคนบอกว่าถ้าเกิดเรานั่งผิดที่จะเป็นอะไรใช่ปะบางครั้งจะมีคนแปลกๆที่เอาพวกเสียงตดอะไรงี้วางไว้บนที่นั่งก็ได้นะซานเดี๋ยววอนแล้วว่านายวางไว้แล้วเนี่ยก็ตามสั่งกันดีกว่านะต้องการอะไรเหรอระหว่างเฟรนช์ฟรายใช่ไหมฟรายมันฝรั่งทอดกับเบอร์เกอร์อยากกินทั้งคู่เลยอ่ะเบอร์เกอร์กันนะเฮ้ hey, ฟังดูดีนะเนี่ยจ่ากิลบี้เราขอสั่งเบอร์เกอร์สองที่อ่าฮะกิลบี้ก็ไปหลังร้านนะครับผม มีเกาหัวด้วยนะน่ารักอ่ะแล้วเธอว่าไงเหรอเกี่ยวกับพี่ชายของฉันน่ะมีฝั่งเท่กับไม่เท่ก็เท่ดีนะผมว่ามันแนวเดียวตัวละครมันจริงใจดีนะผมว่าตรงๆอ่ะคนตรงๆคิดไงก็คิดเป็นอย่างนั้นแต่มันจะไม่ได้เป็นงั้นก็ตามโลกความจริงแต่ตัวเองคิดว่าดีก็ทำต่อไปอะไรเงี้ยเออก็เขาเจ๋งนะใช่เลยเธอก็จะเจ๋งเหมือนกันนะถ้าเธอใส่เสื้อแบบนั้นทุกวันนะจ๊ะไอ้คูนุชอะไรไม่ดีกว่านะเขาจะถอดเสื้อนั้นออกในกรณีที่จำเป็นเท่านั้นแหละนะอ๋อใช่นะเขาซักมันนะโอเคสะอาดอยู่บ้างใช่ไหมเขาว่าเขาอาบน้ำทั้งชุดนั้นเลยอ่ะซักจ้าโอเคเบอร์เกอร์สองที่เอาละอาหารมาแล้วนะต้องประเทศไหมนะจ้าโอเคได้เลยไม่ต้องเลี้ยผมขอให้อร่อยนะจ้าคำนี้บอนแอปเปิลไทยนะครับผมจริงๆไม่มีตัวอีนะแต่เพราะว่ามันเป็นกระดูกก็เลยเป็นบอนแทนคุณรับสมประเทศมาแต่เอาฝามันหลุดออกมาแล้วสมประเทศทั้งหมดก็ล่วงลงสู่หางของคุณเลยสันแกล้งกันเหรออุ๊ปส์ตั้งใจหรือเปล่าแซนช่างมันเถอะนะเธอของฉันก็ได้นะไอคำบนคือ forget about it นะครับผมที่เขียนติดกันฉันไม่หิวตอนนี้เอ้ากำโอเคมันดันมีการเกาตูดเลยนะคืออะไรอย่างงั้นก็ตามเธอว่าเจ๋งไหมนะเรื่องที่ปาปิลาพยายามที่จะทำทุกอย่างเต็มที่เลยนะก็เห็นด้วยแหละนะที่เขาพยายามที่จะทำทุกอย่างเพื่อที่จะเป็นรอยัลการ์ดอะมีวันนึงที่เขาไปที่บ้านของหัวหน้าของรอยัลการ์ดอะและใช่เลยผลตอบรับก็คือว่าเธอปิดประตูใส่หน้าเขาเพราะว่าตอนนั้นมันเที่ยงคืนแล้วดูเวลาได้จ้ะแต่วันถัดมาเธอตื่นขึ้นมาและพบว่าเขายังคงรออยู่จะโอ้ช่างมุ่งมั่นพอได้เห็นความมุ่งมั่นของเขาแล้วเธอตัดสินใจที่จะให้เขาได้ฝึกฝนในนิดหน่อยนะการเป็นนักรบอ่ะมันก็ยังฝึกฝนอยู่ต่อไปจ้ะแล้วไงต่อเอ่ยอ๋อใช่เดี๋ยวถามอะไรเธอนิดหน่อยนะว่ามาอุ้ยคืออะไรอ่ะเธอเคยได้ยินเรื่องของดอกไม้พูดได้หรือเปล่าเคยงั้นเธอก็รู้เรื่องทุกอย่างแล้วสินะเนี่ยecho flower น่ะคือมันมีไปทั่วเลยแหละนะหมายความว่าไง echo flower กับเดี๋ยวนะคนละอย่างกันปะecho flower มันคือดอกไม้ที่เมื่อกี้เราเจอสีฟ้าๆใช่ไหมที่มันบันทึกเสียงไว้แต่ดอกไม้ที่เรากำลังคิดอยู่คือคนละดอกกันดอกแรกที่เราเจอตั้งแต่เริ่มเกมอ่ะพูดอะไรบางอย่างให้มันฟังแล้วมันจะพูดคำนั้นซ้ำไปซ้ำมาคิดว่าไงล่ะก่อนนะปาปิรัสได้เล่าเรื่องบางอย่างกับฉันเรื่องที่ตัดสินใจม่วนก่อนอ่ะบางทีตอนนี้ไม่มีใครอยู่แถวนั้นเลยอ่ะดอกไม้จู่ๆก็โผล่ขึ้นมาแล้วพูดกระซิบกับเขาประจบประแจงให้คำแนะนำให้ความกล้าให้กำลังใจให้คำทำนายคำทำนายเหรอแปลกนะว่าไหมเหมือนที่ใครบางคนที่ใช้ Echo Flower กำลังแกล้งหลอกเขาอยู่อ่ะพยายามจับตามองให้ดีแล้วกันนะโอเคป่ะขอบคุณนะยังไงอยู่นะอู้นี่พักมานานแล้วนะเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันปล่อยให้เธอดึงตัวฉันมาขนาดนี้เนี่ยร้ายตั้งใจดึงไมค์มากกว่าโอ้ยงั้นก็ตามนะฉันหมดตูดอยู่ตอนนี้แต่ให้ฉันหน่อยได้ไหมจกรรมมันแค่10,000 จีเองกูมีอยู่200จ้ะล้อเล่นนะกิวบี้ก็เหมือนเดิมเลยนะจดบินฉันไว้กันนะแค่10,000 จีเองยังไงก็ตามถึงว่าฉันจะบอกอะไรเธอบางอย่างแหละนะแต่ฉันลืมแล้วให้ตาเถอะจ้าไม่กินเบอร์เกอร์นะเราอุตส่าห์ได้เบอร์เกอร์มาทั้งทีบทไม่มาเลยทีเดียว
กีบี้บอกว่าอาหารเธอยินนะตอนนี้จ้ะแล้วตอนเนี้ยไม่กินหน่อยเหรอสั่งมาโอ้ยบทไม่มาเชอบทไม่มาคือบทของกิลบี้นะโอเคแล้วก็ทะเลทลายอีกรอบนึงรู้สึกเราได้อะไรที่นี่บ้างได้รู้เรื่องราวของปาปิรัสมากขึ้นนะครับผมปาปิรัสตอนนี้ก็ไม่รู้ไปไหนแล้วตอนนี้ที่บ้านเป็นไงตกลงว่าห้องมันเป็นห้องนี้แล้วหรือเปล่าหรือว่าไงคือห้องของซานมันมีอะไรผมมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยไม่รู้นะครับผมก็เอาไว้ว่าเราจะไปต่อนะครับผมแล้วเมื่อกี้เห็นข้างหลังอยู่อ่ะข้างหลังของแซนมีบางอย่างอยู่ผมต้องไปแอบส่องดูแล้วว่ามันคืออะไรกันแน่เหมือนประตูลับนะครับผมเกมนี้ผมเชื่อมีหลายอย่างที่ซ่อนอยู่อย่างแนบเนียนและผมอาจจะพลาดไปนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่ามันเกี่ยวข้องกับกันได้เอ็นดีสุดนะผมจะกลับมาเล่นใหม่นะเนื่องจากผมชอบเกมนี้มากๆเลยเนื้อเรื่องมันดีแล้วมันตลกเลยอ่ะหลายจุดเลยที่ขำอันนี้ข้างหลังนี่อะไรข้างหลังนายมีอะไรอ่ะประตูลับเหรอเราไปไม่ได้เนี่ยเราคิดขวาดรัวแล้วไปไม่ได้งอนเฮ้ยไม่เป็นไรอ่ะเอาว่าเราจะไปต่อนะครับผมเธอว่าไงจ๊ะวิหาเวลาไปเที่ยวกันใหม่นะจ้ะเนี่ยเอ็กโคฟลาเวอร์คือดอกนี้นะผมไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดมาดอกนี้มันไม่ใช่สีฟ้าอาจจะเป็นดอกเดียวกับดอกนั่นก็ได้นะโอเคตรงนี้มีหีบหนึ่งหีบโอเคมันหีบที่อุ้ยแหลกแหลกจู่ๆก็ค้างเฉยคืออะไรข้างขวามีหินตกมานี่หีบวาร์ปใช่ไหมก็หีบเดิมนะครับผมไม่ต้องอะไรมากข้ามๆไปตรงนี้มีป้ายเขียนว่านี่คือกล่องจ้ะไอเทมใส่ไปได้ออกไปได้เดี๋ยวนะอ๋อโอเคโอเคก็รู้อยู่แล้วถ้าก็ได้จะรู้นะว่าถ้าเกิดใส่กล่องไปแล้วใช้เทมไม่ได้อ่ะจากคนที่เกลียดกล่องกรรมอ๋อตอนแรกมีบล็อกเลเวอร์คือคนรักกล่องก็ให้คำแนะนำดีๆคนเกลียดกล่องก็คือตรงข้ามกันนะผมแล้วนี้คืออุ้ยเดินได้ด้วยเหรอเห็นนะใจเย็นก่อนตรงนี้มีทางถ้าเกิดหินโดนหินจะเสียเลือดได้นะครับผมลงข้างล่างก็ดูไม่น่ากลัวอะไรเท่าไหร่ดอกไม้ดอกอีกดอกนึงครับผมท่านสัมบัติแล้วฉันเห็นอะไรบางอย่างข้างหลังน้ำที่ไหลเชี่ยวนั่นน่ะโอ้โหนั่นแสดงว่าถ้าเกิดเราเดินขึ้นข้างบนตรงนั้นไปจะเจออะไรก็ได้นะครับผมอ่ะสาบานได้ใช่ปะเราเชื่อเธอนะอึ๊บโอเคนี่อะไรนะแดงๆเหมือนปากนี่มีเห็ดปิดเปิดได้คืออะไรกันแน่วะมีตู้ตู้อยู่นี้ตู้ตู้คืออะไรวะจะเอาไปหรือเปล่าอ่ะคุณได้ตู้ตู้เก่าตู้ตู้เก่าตู้ตู้มันคืออะไรประเด็นคือตู้ตู้คืออะไรอินโฟตู้ตู้เก่า armor defensive เกราะดีโอเคไอเทมโอ้เดี๋ยวกดผิดโอ้ตู้ตู้ใช้นะครับผมสวมตู้ตู้เก่าไม่รู้ว่าคืออะไรกันแน่ใครรู้ก็ผมว่าผมจะดู Google แล้วผมก็เขียนเอาแต่แปะภาพไว้นะครับผมว่าเป็นอะไรกันแน่อ่ะแมรี่แบนเน็ตก็บานาน่าก็ใส่ไว้ในหีบนะครับผมโอเคใจเย็นไปโอเคไม่มีมอนเตอร์แถวนี้นะอุ้ยไม่น่ามืดขนาดนั้นอารมณ์คือแบบเงาข้างหน้ามันมืดมากเลยเป็นหน้ามืดเฉยถ้าเกิดเราหันหน้าทางนี้อุ้ยโดนดึงเดี๋ยวได้โดนดึงอุ้ยเอ้าปาปิรัสมาคือข้างหลังบนมีเกาะอะไรวะสวัสดีอันดีนผมมาที่นี่เพื่อที่จะรายงานประจำวันบางอย่างนะครับเกี่ยวกับมนุษย์ที่มาหาที่ฉันเคยบอกว่าก่อนหน้านี้อ่ะแล้วตรงนี้นะฮะฉันต้องสู้กับมันหรือเปล่าใช่เลยครับผมไปสู้กับพวกมันแล้วอะไรนะแล้วฉันจับได้หรือเปล่าเดี๋ยวนะมันใช่ไอวะคือเหมือนกับว่าอันนี้คนจะเป็นคำพูดของคนที่เป็นหุ่นทางขวาใช่ไหมแต่จะใช่ไอคือเหมือนมันพูดกับตัวเองปะก็ไม่ได้อะครับผมพยายามเต็มที่แล้วนะอันดีนคนนี้คืออันดีนใช่ไหมมันคือไม่ใช่นางเงือกปะเนี่ยแต่ท้ายที่สุดแล้วผมล้มเหลวอ๋อมันพูดกับตัวเองใช่ชุดเกาะนี้มันคือไม่ใช่นางเงือกครับผมมันเป็นชุดเกาะเฉยใช่ไหมเหมือนแบบซ้อมพูดบทกับนางเงือกก่อนอะไรอย่างนี้ใช่ปะมันหันได้ไงเดี๋ยวได้หันได้ไงอะไรนะต้องมีใครในชุดนั่นแหละแต่ว่ามันเหมือนทำเป็นภาคเสียงไว้อะไรอย่างนี้เหรอเป็นหุ่นนั้นนะดอกไม้ที่มันพูดถึงอะนายต้องไปเอาวิญญาณของมนุษย์มาด้วยตัวเองนะแต่ว่าอันดีนคุณจำเป็นต้องทำลายมันนะคุณเห็นหรือเปล่าล่ะคุณเห็นไหมเห็นไหมอะไรมึงคืออะไรกันแน่งงกันแน่ตอนนี้งงกับซอรี่มากเลยว่าไงกันแน่บทไม่มาผมเข้าใจแล้วครับผมทำทุกอย่างในสิ่งที่ผมทำได้แล้วกันนะเรื่องจริงปะเนี่ยอุ้ยเห็นอะไรด้วย
แสดงว่านี่เป็นตัวจริงนี่มันเป็นน้ำมาตรงถังเนี่ยอุ้ย what the สีฟ้าห้ามขยับสีฟ้าขยับโอเคแล้วนี่เราอุ้ยใจเย็นนะหายไปแล้วอันนั้นคืออันดีตัวจริงเหรอวะโอ้อุ้ยเอาหนูว่าทำไมที่นี่เนี่ยสวัสดีย่อนี่เธอเห็นสิ่งที่เมื่อกี้เธอจังจ้องมองอยู่หรือเปล่าเนี่ยโอ้แสดงว่าเมื่อกี้อันดีจริงๆนะครับผมแต่ไม่รู้อันดีเมื่อกี้นี้ทำไมพูดตัวเองเป็นไอบอกว่าจับได้หรือเปล่าคือแบบว่าจะบอกว่าฉันเจ๊ตัวพวกมันมาไหมอะไรอย่างนี้เหรอใช่ปะคือมันแทนกลุ่มรอยัลการ์ดว่าไอใช่ไหมแล้วก็ข้างในตัวมันเป็นนางเงือกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่มันชื่ออันดีหมดเลยนึกว่าเป็นนางเงือกแต่มันมีเปลี่ยนไอเป็นวายเพราะฉะนั้นผมจะเรียกอันดีแทนเรียกนางเงือกนะครับผมโอเคนั่นมันสุดยอดไปเลยอ่ะฉันนี่อิจฉาเหลือเกินอ่ะเธอทำให้ผู้หญิงคนนั้นสนใจเธอได้ยังไงกันแน่เนี่ยฮ่าฮ่าแมวน่าไปดูกันเถอะว่าผู้หญิงคนนั้นได้จัดการคนเลวได้หรือเปล่าอ่ะโอ้ยลื่นเฉยลื่นจุดเซตเนี่ยนะวัดเดะมองสตอรี่เริ่มมาแล้วเริ่มออกแนววันๆไม่รู้ฮะโอเคก็ความรู้สึกตอนนี้มันเหมือนแข็งอยู่กับเส้นได้เลยนะเนี่ยแต่ยังคงเซฟได้นะครับผมก็เซฟต่อไปแล้วไปต่อนะโอเคอุ้ยดอกอะไรเนี่ยดอกไม้กำลังหุบอันนี้ป้ายเขียนว่าเมื่อสะพานเมล็ดพันธุ์ทั้ง4เรียงแถวกันในน้ำพวกมันจะแตกหน่อหืมนี่คือ4เมล็ดที่มันว่าปะติดหัวมาเลยคืออะไรโอเคเรียงกันในน้ำก็ได้อ๋อมันกระทงอย่างเงี้ยกระทงหลงทางแล้วก็กดหยิบขึ้นมาแบกหัวไว้แล้วก็เอามาต่อกันตามนี้อะไรอย่างงี้ถ้าเกิดเราต่อเงี้ยโอเคไม่ได้อย่าลองเลยดีกว่าคือลองแล้วแหละเมื่อกี้กดลองดูแล้วมันไม่ได้ก็เลยโอเคกลัวพลาดแล้วมันจะไม่มีการแก้ไขแล้วอะไรอย่างงี้หรือเปล่าโอเคพอเรียงแถวป้าก็จะแตกหน่อกลายเป็นดอกที่เดินได้นี่หนูปะเนี่ยรูหนูปะไม่ใช่รูหนูนะครับผมโอเคไปต่อเอาละมีป้ายตรงนั้นโอเคเจอมอนเตอร์แล้วอุ้ยอะไรเนี่ยอารอนเฟรกอินตัวแล้วเนี่ยมาน้ำมาน้ำชัดเลยอ่ะไม่ใช่นางเงือกอะไรท่านเนี่ยโอเคมีเฟรกกับชูชูมันคือขับไล่ครับเฟรกมันงอโค้งเหรอตรวจสอบกันแล้วกันนะผมอารอนแอตแทก7ดีเฟนซ์2มาน้ำจริงๆด้วยมี SP เยอะมาก SP คือฮอตพาวเวอร์พลังม้าแรงม้าสูงมากครับผมมาน้ำตอนนี้การตัวจริงของเขาอ่ะจะรุนแรงมากที่จะหลบข้างล่างของบล็อกโอเคก็คือเราอยู่สูงๆไว้น่าจะดีกว่าใช่ไหมมันตีข้างล่างใช่ไหมเช็คออยู่วันตรวจสอบได้เต็มที่เลยนะจ๊ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยก็ยากกันดีวะโอ้มันเป็นน้ำแล้วรอดได้ไงวะกินเหมือนกับกล้ามเนื้อฟาร์มกล้ามเนื้อแล้วทำไงอ่ะเฟรกเหรอว่าแบบต้องโค้งวาวอะไรตามนี้ปะคุณเฟรกอ๋อแบบเบ่งก้าวนี้ปะอันนั้นก็เบ่งก้าวสองแรงขึ้นสองเท่าแอตแทกของทั้งสองคนเพิ่มขึ้นแอตแทกเพิ่มขึ้นเลยนะแข่งกันเบ่งกล้ามกันเหรอโอเคเบ่งมากอีกสิสตองกันเลยสตองโอ้ my god น้ำมาเต็มผมว่าผมโดนแล้วผมตีโดนแรงแน่เลยโอเคพร้อมที่จะเบ่งกล้ามมากขึ้นนะผมโอเคแล้วก็เฟกต่อไปสตองกันทั้งคู่เลยเบ่งเอาไว้เบ่งสามเท่าแล้วครับผมกลัวโดนทีนึงจะเละหมดเนี่ยโอเคเบ่งกล้ามแน่ใจแต่ว่าไอ้แอตแทกอยู่ข้างล่างดีกว่าไม่โอ้โหมันมาซ้ายมาขวาโอเคมันมาซ้ายมาขวามาบนอ่ะแล้วอยู่กลางๆล่างๆไว้ดีกว่าผมว่านะโอเคพร้อมที่จะเบ่งกล้ามต่อไปเบ่งกล้ามอารอนเบ่งโคตรรุนแรงออกตัวเม็ดคงจะปวดเคียร์แหละก็เบ่งมากไปจนกระทั่งลอยเข้าไปเหนือห้องอ่ะคุณชนะวอตเดอร์คืออะไรงงปิดป้ายนั้นอ่านไม่หมดไกลไปอ่ะป้ายเขียนว่าอะไรอ่ะโอเคอันนี้มีเหตุไปทำอะไรวะไม่รู้อ่ะมันกดปิดไฟได้คืออะไรวะไม่เข้าใจนี่มีดอกไม้ต่อทางได้นะครับผมต้องต่อเป็นอ๋อโอเคเก็ตอยู่ป้ายนี่เขียนว่าอะไรมีอะไรชมพูตรงนี้แหละ What the ในกรณีที่ทำผิดพลาดกระดิ่งดอกไม้นี่ก็จะสมมติจะเรียกเมล็ดพันธุ์กลับมาที่เดิมได้ตอนที่เริ่มต้นอ๋อฮะโอเคผมเอากระดิ่งเอ้ไม่ใช่เอาเมล็ดพันธุ์พวกนี้ไปดูป้ายได้นะครับผมว่านะต่อป้ายก่อนนะครับผมแล้วค่อยรีเซ็ตโอ้โหพลาดขอโทษทีไม่เป็นไรน่าจะได้อยู่ก็ต่อ4อันแล้วก็ให้มันเบ่งบานได้มันจะได้แหละได้ผมว่าได้อยู่เบื้องไหนไม่เป็นไรแต่ลองเรียนรู้ทางว่ามันนี้มันมีเขียนว่าอะไรกันแน่อะอย่าพลาดนะอย่าพลาดนะฮึบ1 2 3โอเคบานเรียบร้อยป้ายนี้เขียนว่ายินดีด้วยคุณพัสเซอร์คุณทำพัสเซอร์ผิดพลาดครับครับผมไม่เถียงครับ
สังกระดิ่งอ๋อนี่กระดิ่งโอเคกระดิ่งดอกไม้อะฮะทันนี้ไม่น่าไปได้นะผมก็อ่ะก็ต้องต่อทางนี้แหละผมว่าก็ไหนก็ได้2อันได้หมดบานดิอ๋อไม่บานนะคือต้อง4ช่องเหรอเอ๊ะไงวะคือต้องลงช่องตรงนี้เหรอช่องที่มียื่นมาถึงได้เหรอหรือไงกันแน่เมื่อกี้ทำไมไม่ได้วะงงต้องครบ4ก่อนเหรอวะถึงจะบานต้องเรียงแถว4เหรออันนั้น3ดิไม่ได้ต้อง4ใช่มั้ย4เรียงติดกันเอ๊ะ4เรียงแถวเดียวกันใช่มั้ย4เรียงแถวเดียวกันยังไงวะอ๋อโอเคเก็ตแล้วเก็ตแล้วเก็ตแล้วฝั่งนี้มาฝั่งนี้โอเคโอเคโอเคนึกออกละโอ้มันแอดวานอย่างนี้เองต้องต่อ4ให้ครบ4แล้วผมถึงจะเบ่งบานได้เพราะฉะนั้นมันต้องดึงแต่ฝั่งนี้มาโอ้พัสเซอร์เริ่มแอดวานขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเฮ้ยแนวเดียวชอบโอเคอึ๊บ1 2 3ไปเรียบร้อยโอเคโทรศัพท์เข้าจะว่าไปเราก็ลืมโทรหาพับริรัตวะริรัตโทรมาเฉยเลยสวัสดีนี่พับริรัตพูดนะจ๊ะฉันได้เบอร์เธอมาแน่ไงงั้นหรอมันง่ายมากเลยนะจ๊ะฉันแค่ลองโทรทุกเบอร์ที่มีอยู่ในโลกใบนี้ก็เจอเบอร์เธอพอดีอะไรอย่างนี้เท่มากจ้ะเอาล่ะแล้วเธอกำลังใส่อะไรอยู่กันแน่หรอใส่อะไรฉันถามให้เพื่อนของฉันนะจ๊ะถามให้เพื่อนเหรอวอทเธอคนนั้นเพื่อนของฉันน่ะบอกว่าเห็นเธอใส่เต้าตู้ๆเก่าๆนั่นน่ะนี่เพื่อนนายหมายถึงอันดีใช่ไหมเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเนี่ยเธอกำลังสวมไอ้ตู้ๆนั่นอยู่หรอจะพูดว่าไงดีใช่หรือไม่ใช่ก็ใช่อ่ะก็เราสวมจริงอ่ะแล้วสวมตู้ๆนั่นหรอตาซาบวิ่ง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 เพื่อขอโชคดีนะจ๊ะได้อะไรไหมเนี่ยสาระโอเคลืมโทรหาปาบิรัตแล้วก็บอกมีอะไรโทรปาบิรัตบ้างเนี่ยโทรปริศนาอันนี้อ๋อเป็นคนที่ใบ้ปริศนางั้นเหรอเข้าใจแล้วอยากที่จะสร้างสมบัติออกมาได้เม็ดพันธุ์ใช่ไหมล่ะช่วยได้มากจ้ะ แล้วแกแล้วนะจ๊ะอันนี้มีป้ายอีกป้ายหนึ่งเขียนว่าห้องแห่งการอนิทานเนาะดอกไม้เหรอกระครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีปีศาจที่กระซิบความปรารถนาของตัวเองให้กับดวงดาวบนท้องฟ้าถ้าเกิดเธอปรารถนามันด้วยความจริงใจแล้วก็สิ่งที่เธอปรารถนาจะเป็นความจริงได้นะในตอนนี้พวกเรามีเศษหินที่ส่องแสงสว่างมากมายบนเพดานอ๋อที่แป๊บๆอยู่นั่นคือพระปรารถนาต่างๆนานาใช่ไหมอ่าฮะต่อไปผู้คนนับพันปรารถนาพร้อมกันไม่ใช่เรื่องผิดนะพระราชาได้พิสูจน์เรื่องนั้นแล้วหืมอุ้ยเจอมอนเตอร์เฉยตัวอะไรเนี่ยอุ้ยอะไรเนี่ยวูชัวชัฟเฟิลอัพมันคืออะไรเป็ดหมุนน้ำวอเตอร์ฟักดิสคืออะไรมีตรวจสอบทำความสะอาดสัมผัสแล้วเล่นตลกเหรอตรวจสอบสิ Wushua Attack 7 Defense 1 This Humble Gemo 4 Seek to Clean เป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องการทำความสะอาดโลกใบนี้ทั้งโลกนะจ๊ะ อะไรวะเนี่ย Out the Running Spot Tweet คืออะไรวะอุ้ยให้หลบจุดที่ทำความสะอาดใช่ไหมโอเคมีสบู่อยู่ก้อนโอ้ยอะเอาโดนไดเมจเฉย Wushua Rinsing of a Pizza อะไร Wushua Pizza ออกมาอ่ะเดี๋ยวช่วยจะช่วยนะจ๊ะคุณขอให้วูชัวโทรศัพท์คุณมันตื่นเต้นมากเลยมันตื่นเต้นตื่นเต้นมากดีปะเนี่ยมันจะมาหาเราปะเนี่ยอยู่นิดนึงนะโอ้ไม่ได้เขียว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 โอเคเขียววูชัวก็เอาพิซซ่าออกมาเหมือนเดิมลองโจ๊กมันสิคุณเล่าเรื่องตลกให้เด็กคนนั้นคนที่กินพายด้วยมือเปล่าวูชัวตอนนี้พลังสูงมากแล้วไม่ตลกนั้นมันช่างแย่เหลือเกินเอากรรมกลับเหมือนเดิมเฉยคือไรแต่นะใจเย็นใจโอ้โหมันเร็วมากเลยคือผมอยากจะลองทุกอันอะสัมผัสดูสิคุณสัมผัสวูชัวอย่างเป็นมิตรสดชื่นตี๊ดไม่รู้อะไรงงมากเลยโอ้ยใจเย็นจ้ะโอเคผมว่าอ๋อนี่คือเป็นเหมือนน้ำหมุนใช่ไหมโอเคตอนนี้เพื่อนของวูชัวคือนกน้อยอยากลองดูก่อนนะครับผมลองคีนใหม่สิคุณทำสะอาดต่อไปวูชัวทำสะอาดต่อไปเขียวคือสะอาดนะจ๊ะเขียวโอเคเขียว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 สูงมากเลยเขียวสูงมากเขียวมันสูงมากเลยไม่โดนอ่ะขอเขียวหน่อยกลิ่นสะอาดแล้วอ่ะธรรมศาสตร์ต่อไปขอเขียวหน่อยอยากได้เพิ่มเลือดอะไรอย่างนี้ทำให้มันอยู่บนจังวะเขียวเธอเนี่ยบนเกินไปนะวูชัวตอนนี้พิซซ่ามาโอเคแค่นี้แหละครับผมไม่มีอะไรละเขียวได้25โกนะครับผมโอเคดอกต่อไปเฮลโหลแมวนาพี่สาวหรือน้องสาวอธิษฐานสิสวัสดีดอกนี้ว่าไงอุ้ยเจอมอนเตอร์เฉย
ฮัลโหลโบสมายล่ะสวัสดีไม่เจอกันนานแล้วเนี่ยโอเคเมื่อสเปรดได้เลยครับผมง่ายจังไม่ได้โกเลยครับผมสเปรดทันทีฉันหวังว่าพี่สาวน้องสาวของฉันเนี่ยนะแล้วก็ฉันเองจะได้เจอกับดวงดาวจริงๆสักวันนึงอ่ะก็คือดาวพวกนี้ไม่ใช่ดาวจริงนะครับผมเป็นแค่มันอยู่ในแอนเดอร์กราวก็คือใต้ดินนะครับผมดาวจริงๆต้องไปข้างบนใช่ไหมคือแบบต้องไปพื้นโลกข้างนอกอะไรอย่างนี้อันนี้มีกล้องส่องทางไกลได้นะครับผมฮัลโหลนี่ว่าไงเอ่ยให้มองผ่านกล้องดีไหมโอเคมองผ่านสิเห็นแสงริบยับนะครับผมไม่ใช่แสงของดาวมันเป็นแสงของนั่นแหละนะเราเลื่อนกล้องได้ป่ะเมื่อกี้เนี่ยเลื่อนได้โอเคเลื่อนได้อะไรข้อความเขียนว่าเช็ควอลตรวจสอบกำแพงข้างบนเหรอ what ตรงนี้เป็นจุดสว่างที่มารวมตัวกันระหว่างพลังงานกลมๆนะครับผมเช็ควอลมันมีสองด้านใช่ไหมที่เป็นแสงที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรขาวๆตรงนี้เป็นรูปเหมือนกลมๆสองก้อนที่แตกสลายกลายเป็นความมวยพรต่างๆนานาใช่ไหมฮะกับตรงนี้มีกำแพงใช่ไหมตรงนี้เดี๋ยวค่อยเดินนะครับผมขอคุยอันนี้ก่อนนะเหมือนว่ากล้องโฮสโคปของฉันจะเหมือนกับอาทิตย์ที่แล้วนะหืมคือไงวะเช็ควอลข้างบนใช่ไหมทางนี้เหรออ๋อนี่อุ้ยโอเคทางไปต่ออยู่นี่เองอือหือทางซ้ายมีบันไดลงนะครับผมมีป้ายเยอะมากมีทางตรงนี้ไม่รู้ว่าไปได้หรือเปล่านะครับผมขออ่านทีละป้ายก่อนนะป้ายแรกเขียนว่าคุณอ่านได้แค่บางคำเท่านั้นเองหืมสงครามของมนุษย์และปีศาจอ๋อฮะแค่หัวข้อเท่านั้นที่อ่านได้ใช่ไหมทำไมพวกมนุษย์ถึงโจมตีล่ะอาจจะเพราะว่าพวกเขาเป็นพวกที่ไม่กลัวอะไรก็ได้นะไม่เหลืออะไรกลัวแล้วอะไรอย่างนี้เหรอพวกมนุษย์แข็งแกร่งอย่างนั้นเหรอชื่อเรนะพวกเขาสามารถที่จะจัดการดึงวิญญาณของเราปีศาจทั้งหมดได้เลยซึ่งสิ่งที่ว่ามันเนี่ยเกิดจากพลังของมนุษย์เพียงคนเดียวเท่านั้นเองนะเนี่ยอ๋อฮะก็นึกเป็นเกมอเมจีครับผมเช่นเกมนี้เนี่ยถ้าเราแอทแทคทุกตัวละครที่เราเจอนะครับผมก็ข้ามได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นมันเลยบอกว่าซิงเกิลฮิวแมนเท่านั้นนะครับผมก็จัดการทุกคนได้อะไรอย่างนี้จัดการมอนสเตอร์ทั้งหมดได้อะไรอย่างนี้นะครับผมแต่ว่ามนุษย์น่ะมีจุดอ่อนอยู่อย่างนึงนะไอรอนิคอรี่เหรอเป็นชอบไอชันแดกดันนี่เหรอไม่แน่ใจนะว่าความหมายว่าอะไรกันแน่แต่ว่ามนุษย์น่ะมีจุดอ่อนอยู่อย่างนึงนะไอรอนิคอรี่เหรอมันประมาณว่าเป็นชอบไอชันหรือว่าแดกดันนี่เหรอเดี๋ยวนะ it is the stench of their soul เป็นพลังของแต่ละวิญญาณนะฮะเป็นพลังที่จะถูกปลดปล่อยออกมานอกร่างกายมนุษย์ถึงแม้ว่าจะตายแล้วก็ตามไม่ค่อยเก็ทนะตรงนี้ถ้าเกิดปีศาจจัดการมนุษย์ได้แล้วก็พวกเขาจะเอาวิญญาณมาได้อันนี้คือสิ่งที่อันดินกับพับลัดพูดถึงใช่ไหมวิญญาณของมนุษย์ฮะถ้าปีศาจได้วิญญาณของมนุษย์มาแล้วก็จะเกิดเป็นปีศาจที่ชั่วร้ายมีพลังที่เหนือความคาดหมายอ๋อฮะโอเคตรงนี้เป็นภาพวาดของสิ่งมีชีวิตแปลกๆมีความรู้สึกไม่ดีอย่างนุ่นแน่กับรูปภาพนี้มากๆเลยอ่ะภาพอะไรวะไม่ทำให้เห็นนะครับผมทางนี้มีอุ้ยอย่าเพิ่งเดี๋ยวแล้วทางซ้ายยังไม่ได้ไปเลยอ่ะไม่รู้มันเคลื่อนที่เดี๋ยวไม่ยอมไปต่อไม่เอาเมื่อกี้ทางซ้ายไม่ได้ไปเลยขอยังกลับไปก่อนได้ไหมเนี่ยโอเคเอาใหม่ทางซ้ายมีอะไรขอดูก่อนเอาอ๋อน่าจะเป็นแพรปะเหมือนแพรเหมือนอันที่อยู่ทางขวาแล้วไม่ให้มันลองก่อนนะรูปร่างไม่เหมือนกันนะแต่มันรู้ว่าคือกันแน่มันมีงอกๆไปตรงนั้นต้องมีบางอย่างแน่ๆเลยโอเคงั้นเราก็มีวันเวทีเก็ตทางนี้นะครับผมตัวไปไม่กลับตรงนี้เหมือนเป็นท่าน้ำเลยนะโอเคสว่างด้านเดียวนะครับผมข้างหน้ามีความมืดมิดรอเราอยู่อุ้ยเกือบโดนอ๋ออันดีนมาแล้วโอ้โหนิ่งๆเอ้าสู้เฉยโอ้โอเคเราห้ามโดนสีฟ้านะครับผมดูไอ้แท็กห้ามโดนเลยครับงั้นมันจะเริ่มเข้าสู่โหมดต่อสู้ My God นี่มันการต่อสู้ครั้งใหม่นะครับผมบางทีเราก็ไม่แน่ใจว่าสีฟ้าต้องสู้หรือไม่ต้องสู้โอ้ My God จะโหดไปไหนถ้าเราไม่มีโอกาสเดือดเพิ่มเลือดเลยนะใจเย็นนะใจเย็นอุ้ยลงขึ้นลงอุ้ยขึ้นโอเคสับทีครับผมอุ้ยลงโอ้เกือบมันบางทีก็มองก็มั่วรัวอุ้ยยะสัมผัสได้ใช่ไหมล่ะอุ้ยยะใจเย็นนิ่งมันมั่วปะมันจะมาปะมันไม่รู้มันเดาเอาแล้วค่อยๆไปเถอะเอ้ยติดมีทางปะมันจะมีอุโมงค์ตรงนั้นตรงกลางอุ้ยมันเข้ามาแล้วเห็นเขาเปล่าไม่เห็นเขาใช่ปะงงสิงงโอ้ยยะอุ้ย
ผิดตัวนั่นไงว่าแล้วตัวนี้ต้องมาสวัสดีเป็นไง มีการกลับมาที่เดิมด้วยนะวางผิดตัวจ้ะแล้วก็เดินจากไปคือไอ้ตัวกินนี่คือเป็นแฟนคลับใช่ไหมแฟนคลับอันดีนได้สัมผัสตัวขนาดนั้นคงไม่อิจฉาเราแล้วมั้งนะแล้วตรงนี้มันมีก้อนอะไรบางอย่างสว่างๆเธอมีชีวิตอยู่หรือเปล่าเธอตอนนี้เราไปต่อไหมเธอมีชีวิตอยู่บ้านเธอหายไปแล้วอันนี้คืออะไรวะเป็นท่าเรือต้องย้อนกลับมาทางนี้แน่ๆเลยฮะมันค้างอะไรวะอ๋อค้างอีเวนต์สวัสดีเป็นไงจ๊ะตื่นเต้นใช่ไหมล่ะเธอจ๋าโย่เมื่อกี้เห็นหรือเปล่าเห็นจ้ะอันนี้เพิ่งจะแตะตัวฉันด้วยอ่ะเต็มหน้าเลยแหละจะไม่ล้างหน้าอีกต่อไปเลยแล้วนะเชื่อจ้ะโอ้ให้ตาเธอโชคร้ายใช่ไหมเนี่ยถ้าเกิดเธอยืนอยู่ตรงนั้นซ้ายนิดนึงแล้วก็โย่ไม่ต้องห่วงนะฉันมั่นใจว่าพวกเราจะได้เจอเธออีกแน่เลยล้มอีกแล้วที่อุตส่าห์จับใบหน้าเมื่อกี้นี้ล้มจะเป็นอะไรไหมเนี่ยนะโอ้ยมันชีดเป็นไงวะชีดออกสีชมพูเฉยเลยคืออะไรและหนูนี่มันเกี่ยวอะไรวะ knowing the mouse one day attack the sheet from Mr. ตอนนี้มองว่าสักวันหนึ่งหนูจะออกมาแทะคริสตัลนั้นออกมาจนกระทั่งกินชีดได้นะหลาโอเคสตอรี่มันน่ารักมากในเกมนี้ตะกี้เสียงหนูจำเสียงหนูได้โอเคเก็ตอยู่นี่คือชีทที่อยู่ตรงนี้มานานแล้วมีคริสตัลลึกลับบางอย่างเม็ดมนต์มาเติบโตมันอ่ะฮะติดอยู่บนโต๊ะจ้ะทุกอันติดบนโต๊ะหมดเลยมาฮะโอเคไปต่อนะผมอุ้ยสวัสดีซานนะครับผมเนี่ยนะตอนนี้เลือดเราเท่าไหร่วะเอาเลือดเต็มเฉยโอ้กี้เซฟใช่ลืมไปลืมขอโทษเซฟมันรีเลือดนะครับผมโอเคนี่คือกล้องแปลกๆกล้องเทเลสโคปแปลกๆนะครับผมแปลกยังไงเหรอก็เหมือนอันอื่นยังไงเหรอจ๊ะเธอจ๋าสวัสดีฉันกำลังคิดอยู่ว่าจะทำธุรกิจเกี่ยวกับกล้องดูดาวพวกนี้มันราคา 50,000 จีสำหรับการใช้กล้องพรีเมียมนะจ๊ะรู้เปล่ารวยนะทีเดียวรวยเลยแต่จะมีใครใช้หรือเปล่านั่นประเด็นแต่ว่าเพราะฉันรู้จักเธอขนาดนี้แล้วฉันจะให้เธอใช้ฟรีนะจ๊ะขอบคุณมากว่าไงจ๊ะกระพริบตานิดนึงใช้กล้องเทเลสโคปไหมโอเคใช้สิส่องได้เห็นอันแล้วน่ะชมพูมากชมพูหมดเลยร้อยละร้อยสีชมพูตรงกลางชมพูหมดเลยโอเคเราจะวนหาชมพูมันนี่มันอะไรกล้องนี้ส่องอะไรกันได้วะกล้องมันส่องอะไรฮะเธอไม่สนใจมันหรอไม่ต้องห่วงนะถ้าไม่พอใจเดี๋ยวคืนให้เต็มๆเลยนะเด็กขาวไม่ได้จ่ายสักตังค์นึงนะครับขอบคุณมากกับการมองก้อนอะไรวะข้างขวากล้องแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะใส่นะครับผมแล้วก็เอาไอเทมเพิ่มนู่นนี่ไปก่อนนะเดี๋ยวอะไรเนี่ยวอนเธอมันดูงักกวงไงไม่รู้อ่ะสวัสดีเธอว่าไงจ๊ะดวงดาวคืออะไรกันแน่เหรอหืมเธอสัมผัสมันได้ไหมอ่ะเธอกินมันได้ไหมอ่ะเธอฆ่ามันได้ไหมอ่ะเธอคิดไม่ออกแล้วอ่ะเธอคือดวงดาวหรือเปล่าอุ้ยเดี๋ยวทำไมตาเราเป็นงั้นเดี๋ยวเมื่อกี้ไม่มีเนี่ยเอ๊ะเธอทำไมตาเราเนี่ยเธอจ๋าเธอตาเรามีแดงข้างหนึ่งคืออะไรเกิดอะไรขึ้นกันแน่อ๋อเมื่อกี้นี้ที่กล้องใช่ไหมไอ้กล้องเมื่อกี้นี้เราส่องคือตาเราเป็นสีแดงเพราะมันโอ้ยแสบให้ตาเดินทางนี้ทางไหนเนี่ยโอ้ my god โอ้รักไข่ไอติมนี่นาสวัสดีแล้วโอ้โหเท่าไหร่ราคาไอติมตอนนี้ฉันเปลี่ยนสถานที่ขายของใหม่แล้วนะแต่ไม่มีลูกค้าเลยที่นี่นะซื้อไหมโชคดีจังเลยอ่ะฉันว่าฉันก็ไปหาได้แล้วนะพันช์การ์ดคือการ์ดกำปั้นทุกครั้งที่เธอซื้อไอศครีมแล้วก็เธอได้พันช์การ์ดจากในกล่องนะจ๊ะพันช์การ์ดคืออะไรวะถ้าเกิดเธอได้3การ์ดแล้วก็เธอจะได้ไอศครีมได้ฟรีนะจ๊ะเพิ่งมาขายตอนนี้เหรอมันช่วยให้ลูกค้ากลับมาไงล่ะประเด็นคือลูกค้าที่นี่มันไม่มีลูกค้าไงจ๊ะตอนนี้ขึ้นราคาด้วย25อ่ะซื้อสักอันนึงสเปซ7แล้วแหละตอนนี้เอาไปเลยการ์ดเธอในกล่องอาจารย์คนนี้ไอศครีมคือผมอยากดูการ์ดในกล่องไงว่าการ์ดอะไรกันแน่แล้วอันนี้ไอศครีมมันเพิ่มเท่าไหร่อะผมลืมเพิ่ม15อ่าฮะโอเคแล้วกล่องไหนกล่องสิกล่องมีการ์ด1ใบเอาการ์ดไหมเอาการ์ดก็เต็มสิคุณได้พันช์การ์ดเต็มนั่นแหละพันช์การ์ดไหนดูพันช์การ์ดที่คืออะไรอินฟอร์นะผมพันช์การ์ดแบทเทิลไอเทมเป็นไอเทมต่อสู้attack stronger in ให้ตีแรงขึ้นเหรอ
อ่าฮะเพราะพันแปลว่ากำปั้นนะครับผมถ้ากดใช้นอกการต่อสู้คือการดูการ์ดก็ดูการ์ดไงอย่างดูการ์ดว่าการ์ดอะไรอ่ะใช้อ่ะโอเคได้ปวดได้ปวดกลับมาด้วยนะอันนี้การ์ดเหรอน่ารักป่ะโอเคก็ตอนนี้อิดอะบ็อกฟอร์คอนอ๋อนี่เป็นกล่องใส่พันการ์ดอ๋อมีต้องมีกล่องแบบนี้ได้เหรอตำนานของอ่านว่าอะไรยิปป่ะจิปไม่แน่ใจครับผมว่าคือกันแน่ที่ Paint Over with Alice ที่มีการทาสี21สีเหรอไม่รู้คืออะไรกันแน่และพวกเห็ดที่มันเปลี่ยนสีได้นี่มันคืออะไรกันแน่ไม่แน่ใจนะครับผมหลายอย่างที่ยังไม่รู้เยอะมากเลยผมอยากสู้มอนสเตอร์แล้วบอกอยากใช้ไอเทมเพิ่มเลือดอะตรงนี้มีอะไรวะเนี่ยฮัลโหลทางไปต่อข้างล่างนะกวางไม่รู้ว่าลองเดินเดินแถวนี้ก่อนนะตอนนี้ทางขวาก็มีทางอุ้ยเป็ดน้อยสวัสดีแคว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 น้องเห็นแควหรือเปล่าแควอยู่อีกฝั่งนึงแล้วต้องเดินอ้อมโอเคทางนี้ทางขวามีทางด้วยนะถ้าเกิดเราขึ้นไปจะเจอทางก็ได้โอเคทางนี้มีบันไดเขาองกดใช่ไหมเนี่ยต้องเจอทางเดินยาวไกลโอเคดอกไม้พูดได้สวัสดีว่าไงเอ่ยคุณได้ยินเสียงคนที่พูดกันระหว่างผ่านทางนี้แล้วเธอจะไม่อธิษฐานได้หน่อยหรออืมคนนี้ว่าไงเอ่ยเสียงที่ผ่านทางเช่นกันก็มีอย่างหนึ่งนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่งี่เง่านิดหน่อยอ่ะฐานอย่างนึงแต่งี่เง่านิดหน่อยก็ได้ไหมลิฐานกันเหรอทำนองนี้ปะอุ้ยเจอมันเตอร์เจออะไรเอ่ยวูชูโอเคสวัสดีทำไงนะคลีนใช่ไหมโอเคคลีนทำความสะอาดนะครับผมก็จะได้ไอ้เขียวเขียวมาโดแล้วก็จะอึ๊บโดโอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วก็น่าจะเฟรนแล้วโอเคเมอร์ซี่เลยนะครับผมได้ตังค์ง่ายมากอุ้ยเส้นอะไรวะโทรศัพท์เข้าสวัสดีฮัลโหลนี่คือปาปิรัสพูดนะจ๊ะจำเรื่องที่ฉันถามเธอเรื่องเสื้อผ้าได้หรือเปล่าอ่ะก็เพื่อนของฉันที่อยากจะรู้เรื่องนี้จ้ะแต่คนนั้นกำลังคิดอยู่ว่าสิ่งที่เธอทำมันก็ค่อนข้างจะเป็นฆาตกรมากเลยอ่ะฮะแต่ฉันว่าเธอคงรู้แล้วล่ะนะและเพราะว่าเธอรู้แล้วฉันได้บอกเธอคนนั้นว่าเธอบอกฉันว่าเธอใส่มันแล้ว what the ไอ้เจ้าดัสตี้ทูทูนั่นน่ะเพราะว่าฉันรู้ใช่เลยหลังจากคำถามมากมายที่ถามมานี้เธอคงจะเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วนะเธอเป็นเด็กฉลาดใช่ไหมล่ะวิธีนี้ที่ช่วยเธอปลอดภัยได้นะฉันไม่ได้โกหกนะฉันไม่ทิ้งเธอหรอกนะการเป็นมิตรกับทุกคนเป็นเรื่องดีนะฮะคือจะบอกว่าไอ้ทางนี้ไปไม่ได้นะครับผมจะบอกว่าเสื้อผ้าที่เราใส่ไอ้อันนี้เป็นของที่ไม่ควรใส่ใช่ไหมโอเคนั่นแหละผมต้องเปลี่ยนหรือเปล่าแต่ผมขอเดินดูอีกแป๊บนึงได้ไหมแต่ผมว่าผมเปลี่ยนก็ได้นะเพราะว่าอยากใช้ไอเทมเพิ่มเลือดของมันเต็มณจุดนี้โอเคมีของมากมายแบบนี้ต้องเดินเดินดูให้ทั่วนะผมเส้นทางที่ผ่านทางก็มีคนพูดคุยกันอย่าพูดอย่างนั้นสิไม่เอาหน้าสัญญาณนะว่าฉันจะไม่หัวเราะก็คือเหมือนพูดเรื่องเกี่ยวกับว่าเขาเรียกว่าอะไรนะไอที่ลืมอีกมันแปลกแปลกมันไม่ใช่แหลกแบบเหมือนโปรแกรมมันเหมือนปุ่มมันมีปัญหาหรือเปล่าไม่แน่ใจพลังที่จะนำพาวิญญาณพวกเขามาฮะนี่คือพลังที่มนุษย์กลัวโอเคทางนี้โอ้ทางมันเดี๋ยวโอเคจะมาถูกทางครับผมยังไม่ได้ไปทางซ้ายเมื่อกี้ยังมีทางอยู่นะนี่ไงตรงนี้ไปไหนตรงนี้สวัสดีไม่ใช่ว่าตันนะตันนี่งอนนะฮัลโหลอุ้ยอะไรนะมีรองเท้าบัลเล่เหรอจะรับมันไว้ไหมเดี๋ยวขโมยของมันเนี่ยรู้สึกเราหลังๆเดือนนี้เริ่มแรงการโดของเนี่ยแต่เอาเถอะถ้ารอบแรกมีปัญหากันเรื่องนี้ก็ไม่เป็นไรเราจะทำทุกอย่างที่เราเจอนะครับผมที่ทำได้ยกเว้นการต่อสู้นะได้รองเท้าบัลเล่แล้วรองเท้าบัลเล่อินฟอร์สิแอตแทค7เหรอmake you feel incredibly ใช้รองเท้านี้ทำให้คุณอันตรายมากขึ้นเหรออ่าฮะใช้ดีเปล่าวะผมถามจริงๆนะถ้าเกิดผมใส่ทั้ง Attack และ Defense อ่ะเพิ่มเติมมากขึ้นอ่ะมันมีผลจริงๆหรือเปล่าคือ Attack ไม่รู้นะแต่ว่า Defense อ่ะมันทำให้ผมโดนตีเบาลงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะไม่สังเกตอ่ะผมลองเอาของเริ่มแรกใส่เป็นเหมือนเดิมดีป่ะเอาแบนเดจกับสติ๊กใส่แทนนะโอเคเอากิ่งไม้มาถือใช้งานคุณเคว้งกิ่งไม้ไปแล้วก็หยิบกลับขึ้นเอ้าไม่ได้สวมใส่หรอ
เอากำมันกลายเป็นเครื่องกิ่งไม้แทนคืออะไร What stick เราไม่ใช่ไอเทมสวมใส่เดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวโอเคคุณใส่แบนเดทแทนนะครับผมแต่มันก็เสี่ยงโดนตีแรงนะ เราเปลี่ยนเป็นใส่ไอ้นั่นดิปะไอ้บานาน่าลองสวมบัลเล่ไม่อยากลองสวมบัลเล่ดูเหมือนกันนะไอเทมยูสบัลเล่สวมรองเท้าบัลเล่จะอันตรายขึ้นใช่ไหมแล้วก็สวมบานาน่าแมนลี่บานาน่าก็อันนี้ก็วิเคราะห์ไปเรื่อยๆผมเดี๋ยวถ้าเกิดเจอเซตต่อไปผมจะหยุดแค่นี้ก่อนนะตอนนี้ก็เดินต่อไปก่อนนะผมตรงนี้มีดอกไม้ดอกนึงอยู่ข้างบนนี่แต่ว่าไม่น่ามีทางไปต่ออุ้ยดิวโดสวัสดีฮัลโหลอะไรอะเธออะไรมันงอกขึ้นมาจากน้ำวะเนี่ยอุ้ยหลายตัวด้วยกันอบตามเขาเหรอไม่ให้ตามยังสาดตามอย่างไรอะเธอจ๋าแตะได้ไหมสัมผัสได้ไหมจ๊ะมันคืออะไรเทนเทคเกิลหรอจ๊ะอ้าวสไลด์ลงอ้าวค้างอุ้ยอะไรอะมองอุ้ยตายน่ารักอะโอ้มีเขินอายเฮ้ยนั่นน่ะ notice you were here แต่รู้ไหมว่าเธออยู่ที่ไหนกันแน่จ้าดูทำหน้าฉันคืออันยันซังนั่นอันยันซังหัวหอมซังอะไรงี้ได้ยินหรือเปล่าได้ยินจ้ะหัวหอมลืมปลาหมึกวะเนี่ยจ้ะแล้วไงมันตามว่าผมตามโอเคเราจะกลับทันเดิมว่าผมแล้วก็บ๊ายบายแล้วงี้โอเคมันหายไปแล้วงงใหม่ดูตาเลยตาแบบคาวาอิเดสกาอะไรอย่างนี้แล้วไงมันก็ตามไปเรื่อยๆโอเคเธอมาที่น้ำตกใช่ไหมล่ะฮะมันเยี่ยมเลยใช่ไหมล่ะฉันรักมันอ่ะใช่ไหมล่ะฮะใช่เลยฉันก็ด้วยนะฉันปวดปันมันที่สุดเลยอ่ะจ้ะถึงแม้ว่าน้ำถังนี้จะตื้นมากก็ตามอ่ะน้ำตื้นมากน้ำแซวตัวนี้มันไม่ใหญ่ใช่ไหมฉันน่ะต้องนั่งลงตลอดเวลาเลยแต่ว่านั่งลงเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกนะมันจะเคลื่อนที่ไปถึงเมืองได้อะแล้วฉันก็จะได้ใช้ชีวิตอยู่ในอควาเรียมไงจ๊ะเหมือนในที่เพื่อนของฉันทำอะเพื่อนทำเหรออ่าฮะแล้วแล้วแต่ว่าอควาเรียมมันเต็มแล้วอะอย่างไรก็ตามแบบว่าถึงฉันจะต้องการก็ตามนะฉันไม่เป็นไรหรอกนะเรื่องนั้นอะรู้หรือเปล่าอันนี้จะแก้ปัญหาเรื่องนี้ทุกอย่างเองนี่หรือเปล่าล่ะเห็นไหมถ้าฉันออกจากที่นี่ไปได้ฉันก็จะใช้ชีวิตอยู่ในทะเลได้ไงจ๊ะได้ยินหรือเปล่าล่ะจ้ะตามสบายเธอเลยจ้าเฮ้เธอเฮ้นั่นน่ะสุดห้องนี้แล้วนะไว้เจอกันใหม่แล้วกันนะขอให้โชคดีล่ะจ้าในน้ำตกจ้ะบ๊ายบายนะจ๊ะคุณอัญญันซังโอเคตอนนี้ก็สุดทางตอนนี้ก็มันอุ้ยเจอมอนเตอร์ตกใจหมดเลยแหละใช้เล่นแอบอยู่หลังกำแพงแล้วบัตรซัมฮาวเอ็นคอร์เตอร์อยู่อันนี้แต่ก็ยังคงเจอเธออยู่ดีคืออะไรวะคืออยู่หลบมุมเลยเจออยู่ดีมียิ้มทำเพลงคอนดักจัดการควบคุมคือเนี่ยเช็คก่อนนะครับผมใช้เล่นแอตแทค7 defense 2 tone deaf หูหนวกเหรอ she too ashamed to sing her deadly song เธอมุกไอจะร้องเพลงของเธอเองเหรอฮะร้องไอหำเนี่ยนะแล้วอุ้ยมีทำเพลงมาโน้ตหนึ่งสองโน้ตน่ารักอะไรอย่างงี้สเมลก็กลิ่นของดนตรียิ้มคือหูหนวกใช่ไหมฮะคุณยิ้มคุณขอให้ใช้เล่นยิ้มด้วยเหมือนกันใช้เล่นเงียบอยู่ที่มุมอารอนไหนนะอารอนมาได้ไงโน้ต his head approving เขย่าหัวของเธอเหรอตูดคือตูดใช้เล่นทำอย่างแผ่วเบาทำเป็นเพื่อนได้ไหมอุ้ยหันหน้ามาใช้คืออะไรตกใจมาเลยคุณทำเพลงเศร้าใช้เล่นคุณทำเพลงเศร้าใช้เล่นตามโน้ตดนตรีของคุณซีมีอุ้ยเริ่มแรงเริ่มหนักขึ้นนี่ดีปะเนี่ยนี่ดีหรือไม่ดีใจเย็นนะใช้เล่นรู้สึกสบายขึ้นนี่เนี่ยร้องเพลงด้วยกันกับคุณอ่าฮะคอนดักเนี่ยเหมือนกับคอนดักเตอร์มันเป็นแบบนำวงดนตรีเลยปะเนี่ยคุณโอเคนะใช่แหละคุณเริ่มแบบสะบัดมือไปทั่วๆเหมือนกับนั่นแหละนะตอนนี้คุณเริ่มส่งไฟฟ้าแล้วซีเลซีมีโอ้เริ่มเป็นดนตรีแล้วได้ยินเสียงดนตรีโอ้โอเคไอ้แต่ผมว่าผมโดนแรงขึ้นนะโดน4อ่ะน่าใช่แหละดีเฟนซ์เพิ่มจริงๆโอเคใช้เล่นรู้สึกร้องเพลงพอขึ้นเรื่อยๆโอเคก็ลอง
คอนดักไปเรื่อยๆซิดูซิว่ามันจะเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าผมอยากจะลองดูไม่เมอร์ซี่นะครับผมเผื่อเจออะไรแปลกๆนะโอ้ยเจนโอ้โหโหดว่ะก็อ่ะลองยิ้มซิอุ้ยกดผิดดีเฟนซ์150แล้วโหดีเฟนซ์เยอะมากอ่ะตอนนี้ชายเล่นขึ้นมาเป็นทาเลนต์ซิงเกิลแล้วเป็นนักร้องผู้มีพรสวรรค์ถ้ามีคนช่วยนะอะไรอย่างงี้อ่ะฮะโอเคเดี๋ยวขอหลบหน่อยมันก็ไม่หลบไม่ยากนะผมพลาดไงครับมันบางทีผมกดขวาไม่ค่อยไปอ่ะเพราะอะไรวะสมายทำไมยิ้มสิคุณยิ้มจะไม่เกิดอะไรขึ้นโอเคลองทำต่อสิเผื่อจะได้อะไรหรือเปล่านะผมอยากลองอุ้ยลงมาทำไมวะโอเคทำต่อนะทำคุณทำเพิ่มขึ้นมอนสเตอร์เริ่มวาดดนตรีใหม่จู่ๆมันก็เกิดคอนเสิร์ตขึ้นคอนเสิร์ตทีฟาโซฟาโซมีลีลีชิปหายแล้วมั้งคอนเสิร์ตใจเย็นโอ้เกือบจะกำลังขายตั๋วคอนเสิร์ตที่ทำจากทิชชู่จ้ะกินครึ่งนึงของบิสซิคอลโอเคเพิ่มเหลือ11แต่อย่านะทีฟาโซฟาโอเคผมต้องทำมากขึ้นพอดีให้มันจัดคอนเสิร์ตเรื่อยๆตอนนี้เราก็ได้การทิชชู่ทำตั๋วแล้วขายตั๋วแล้วแล้วผมโอเคทำต่อไปคุณทำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆที่นั่งขายหมดแล้วคุณรู้สึกว่าคุณเป็นนักร้องร็อกเลยมิโซมิโซมิซิมิลาซิโซเริ่มมาเป็นดนตรีเรื่อยๆแล้วนะครับผมเยี่ยมเลยแล้วไงต่อดีผู้คนก็เลยจะโยนเสื้อผ้าไปมาเป็นพายุแห่งถุงเท้าเลยจะโอเคคุณทำเพลงต่อไปแต่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเอากรรมการทัวร์คนต่างๆนานาทั้งหมดแล้วมันอะเกสติฟทูติ้งคืออะไรโอเคคงสนุกกับการร้องเพลงอย่างต่อเนื่องผมอะไรทนองนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมใช้เล่นกำลังคิดอนาคตของเธออยู่อ่าฮะก็ทำต่อไปคุณได้ใช้เล่นก็มาไกลแล้วแต่ถึงเวลาแล้วนะที่เธอทั้งสองจะต้องเดินทางไปด้วยตัวเองแยกกันอะไรอย่างนี้คุณทำเพลงบอกลาทำข้อสุดท้ายนะจ๊ะก็การร้องเพลงไม่มีวันเลิกลาอะไรอย่างนี้ก็ต้องร้องส่งท้ายบทส่งท้ายเฮือกหนึ่งศพสองศพใจเย็นมันเยอะๆส่งท้ายเยอะขนาดนี้เหรอส่งท้ายเธอเยอะไปหรือเปล่าโอเคลาก่อนเรียบร้อยคุณชนะเอาจิ๊บโก้จากไปมันได้แหละปะผมว่าต้องได้แหละเพราะว่าอุตส่าห์ร้องขนาดนี้สักอย่างหนึ่งครับผมโอเคห้องทางเหนือมีซ่อนสมบัติที่ยิ่งใหญ่อยู่มันก็น่าเชื่อเท่าไหร่รู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ป้ายมันอย่างนี้พลังนี้สะท้อนกลับไม่ได้ยังไงก็ตามนายมนุษย์ก็ไม่สามารถที่จะนำวิญญาณของปีศาจไปได้เมื่อปีศาจตายลงวิญญาณก็จะหายไปและพลังที่เหลือเชื่อนั้นก็จะเป็นผู้นำวิญญาณของสิ่งมีชีวิตไปด้วยฮะของปีศาจไปด้วยไม่แน่ใจคืออะไรกันแน่นะก็มนต์นี้มีสมบัติเหรอมีลูกศรจุดซ้ายลงขวาขึ้นแล้วก็เปียโนอันหนึ่งกับ X เพื่อออกน่าจะเป็นการกดโน้ตนะครับขอดูนี่ก่อนนะอันนี้คือ Hunted Song Echo Down the Corridor เป็นดนตรีที่สยองขวัญดังก้องไปใต้ทางเดินเหรอไม่ลองเล่นสักหน่อยเหรอแค่8อันแรกไม่เป็นไรหรอกนะ8 First X เหรอโอเคกลมซ้ายลงขวาขึ้นโอเคตามดับเป็นทนเข็มนาฬิกาครับผมเป็นหน่วยตรงนี้เล่นไหมโอเคมันคืออะไรวะ Z ไปนะ Z ไม่ต้องกดอะไรนะครับผมจะเป็นการกดตัวแรกไม่รู้ มีทางไปต่อแน่ๆผมว่านะถ้าเกิดผมกดถูกโน้ตอะไรอย่างนี้แต่ผมไม่รู้โน้ตสิมันมีข้อเว้นแค่อย่างเดียววิญญาณของปีศาจชนิดพิเศษเนี่ยจะถูกเรียกว่าบอสวิญญาณปีศาจระดับบอสจะแข็งแกร่งพอที่จะยังคงอยู่ได้หลังจากความตายถ้าเพียงแค่ในช่วงเวลาสั้นๆนั้นมนุษย์สามารถที่จะดูดซึมพลังวิญญาณนั้นได้แล้วก็แต่มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยแล้วคงไม่มีทางเกิดขึ้นได้หรอกนะแต่จริงหรือเปล่าอุ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรอ่ะมันรูปปั้นบางอย่างที่มีน้ำฝนพอดีเหมาะเจาะไม่ใช่นะน้ำฝนนะน่าเป็นน้ำค้างอะไรอย่างนี้มากกว่าแบบเตะตกตรงนี้พอดีเป็นรูปปั้นนะครับผมที่มีส่วนที่เหมือนจะแห้งอยู่นะแห้งเหรอโอเคยังคงไปตามีล่มเหรอลายนี้เขียนว่าไงได้ปลดเอาไปอันนึงอันเดียวพอนะอันเดียวพอนะล่มเอาล่มไปไหมโอเคหนึ่งอันคุณได้ล่มแล้วนะครับผมไปต่อเลยป้าอยากไปต่อก่อนนะมันไม่มีเซฟได้แถวนี้อุ้ยฝนตกโอเค
ถ้าเกิดเราเอาร่มมาไว้ให้เนี่ยได้ปะเอาร่มวางไว้ตรงรูปปั้นไหม yes โอเคคุณวางร่มไว้ตรงรูปปั้นนี้ข้างในรูปปั้นดนตรีเริ่มเล่นด้วยตัวเองดนตรีคงเล่นต่อไปแล้วไม่หยุดเปิดดังๆนะคือผมว่าผมเข้าใจเฟิร์ส8ที่เมื่อกี้เราเจอนะครับผมคือต้องเล่นดนตรี8ตัวแรกถึงจะเปิดทางลัดได้อะไรเงี้ยแต่ผมไม่รู้ว่ามันเกี่ยวอะไรกับไอ้ดนตรีนี้หรือเปล่าซึ่งบอกตามตรงเลยว่ายังคิดไม่ออกว่าจะกดโน้ตอะไรดีเพราะฉะนั้นผมจะไปต่อก่อนแล้วกันนะผมแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสค่อยกลับมานะวันนี้ก็ไม่เอาลมนะครับผมเนื่องจากว่าให้เอาลมครั้งเดียวนะโอเคผมก็เนื่องจากว่าผมเสือพานี้มันเริ่มยาวแล้วผมขออนุญาตตัดจบแค่นี้ก่อนนะครับผมแล้วคราวหน้าค่อยมาต่อกันใหม่กับเกม Undertale นะครับผมโอเค see you next time ไปแล้วบ๊ายบาย